นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวนี้นะครับวันนี้ผมไปตากแดดมานะน่าจะดูคล้ำๆหน่อยนะครับวิธีการพอกหน้าเนี่ยง่ายมากนะครับคนที่บอกผิวแพ้ง่ายตากแดดมานะแพ้เครื่องสำอางแพ้น้ำแพ้ฝุ่นแพ้คลอรีนนะครับแล้วแพ้แดดนะแพ้เหงื่อตัวเองด้วยนะครับใช้ตัวนี้เลยนี่ของซีรั่มคอสเมติกนะครับตัวนี้จำหน่ายมาทั้งหมด21ปีแล้วจำหน่ายมานานมากนะครับผมอายุ47แล้วนะครับผมตากแดดหรือว่าหน้าโทรมนอนดึกนะครับหรือว่าหน้าไม่ขาวใสหรือว่าจะออกงานเนี่ยผมใช้ตัวนี้เลยนะครับนี่หนักนะวิธีการใช้พอกง่ายมากนะครับมันเป็นกระป๋องนี้มันอยู่ในกระป๋องนะครับนี่ออกมานะวิธีการพอกก็พอกเลยนี่ล้างหน้าสะอาดด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าเสร็จพอกนี้เลยนี่เลยแค่นี้เองนะครับก่อนนอนก็เหมือนกันทาหนาตัวไนท์ครีมที่เราใช้อ่ะประมาณ2เท่าเท่านั้นเองนะฮะคิดใช้สัก3ครั้งนะครับหรือใช้วันเว้นวันก็ได้นะครับผิวหน้าตื่นเช้ามาก็จะใสเลยนะครับแล้วพอแค่นี้นะฮะแล้วนอนหลับได้เลยไม่ต้องไปล้างออกนะครับล้างออกตอนเช้านะครับตอนตื่นเช้ามาล้างหน้าเปล่าออกก่อนและล้างด้วยผลิตภัณฑ์ด้วยสบู่หรือว่าโฟมล้างหน้าอีกครั้งนึงแล้วก็ทากันแดดแล้วก็แต่งหน้าตามปกติผิวจะเนียนเรียบนะครับสดใสด้วยแล้วก็เรียกว่ากระจ่างผดผื่นเม็ดเล็กๆนี่ก็จะหายลงแล้วก็รูขนเนี่ยจะกระชับขึ้นผิวจะดูง่ายเลยคือฟูและเงาช่ำนะจะช่ำเงามากทั้งวันนะฮะคนที่บอกว่าเนี่ยทาครีมดีๆมาใช้เนี่ยผมแนะนำเนี่ยซีรั่มคอสเมติกเป็นMoisturizing Cream Mask ตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องการทำให้ผิวหน้าใสขึ้นได้เร็วมากเชื่อผมสิครับ